ทัพมวยไทยมั่นใจแล้วครับว่าสามารถคว้าเหรียญติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ครับความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกกับศึกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับนักกีฬามวยสากลถือว่าเป็นกีฬาความหวังที่มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญรางวัลมาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้ชื่นชมกันในปีนี้ครับประเทศไทยมีนักมวยทั้งชายและหญิงที่ผ่านเข้าไปชิงเหรียญรอบสุดท้ายแล้วทั้งสิ้น8คนด้วยกันครับทั้งนี้ครับนักกีฬามวยสากลของไทยได้มาเก็บตัวที่เยอรมันล่วงหน้าครับเมืองนี้ใกล้กับฝรั่งเศสมากครับตอนนี้ทุกคนก็ชินกับอากาศและปรับเวลาได้แล้วนะครับทำความฟิตกันปกติมีให้ลงนวมกับนักชกคนอื่นบ้างบางครั้งบางคราวนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าศึกนี้เป็นศึกหนักครับแต่จะประมาทไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมเสมอตอนนี้สภาพความพร้อมนั้นโอ้โหดีมากๆครับทุกคนก็หวังว่าจะมีลุ้นเหรียญติดมือกลับไปฝากคนไทยนะครับผมฝากส่งแรงใจเชียร์ทัพนักชกไทยด้วยนะครับผมเชียร์นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสุดท้ายมาเรามาดูครับว่าไทยจะมีเหรียญติดไม้ติดมืออย่างที่ได้กล่าวอ้างหรือที่โม้ไว้หรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้